แสงทองค่ะมิสแกรนด์ปราจีนบุรีทุกคนจะบอกว่าอันนี้มันเป็นขนมที่เราชอบมากให้ดูแล้วจะบอกว่ารู้ไหมว่าเวลาที่เราอยู่ปาจีนอ่ะแล้วเราเจอเราจะชอบเจออยู่ตรงถนนอ่ะพวกสีแยกไฟแดงอ่ะดูดิตอนเด็กๆอ่ะชอบไปยืนดูเวลาแบบเป็นงานวัดอ่ะแล้วเขาขายอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเขาก็ไปนั่งตีอ่ะแล้วแบบอุ๊ยมันเพลินอ่ะฉันยืนดูนานมากกว่าฉันจะซื้อแต่ละอันอ่ะไปร้านต่อไปกันมันอยากกินไปหมดเลยอ่ะอุ๊ยทุกคนอันนี้อ่ะขอดูร้านนี้ก่อนได้ป่ะเต้ตำจำค่ะเต้ตำจำค่ะนี่เลยค่ะอย่าให้โดนน้ำมันให้โดนน้ำมันอย่าโดนน้ำมันใช่ค่ะเฮ้ยสวยกว่าไม่ค้าทอดอีกเนี่ยหมายถึงหนูเหรอคะมีใครซื้อไหมคะขนมดอกบัวค่ะซื้อมาโยมจ้าเอาหมายสารพัดทานเข้าไปได้ไม่เลวนะนี่พี่เขาบอกว่าพี่ลูกพี่เขาชอบแกะมากลูกชอบมากชอบเป็นแกะมากจริงเหรออืมไปให้พี่เขาเล่าใหม่กันแล้วพี่เล่าใหม่ได้ไหมสาวมากชอบกินแกงรู้จักจังหวัดไม่มีแกงอ่ะหรอเขารู้จักหนูไหมสาวสองนะหรือเปล่าดูดิรู้จักป่ะโอ้รู้จักด้วยรู้ชื่ออะไรคะส้มส้มสุวิศลาแสงทองมิสแกรนด์ปราจีนบุรีมิสแกรนด์ปราจีนบุรีเอาวงไปเลยคนปราจีนก็ทราบแบบนี้ล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยเล็กหรือวัยผู้ใหญ่หรือแม้แต่ส้มๆมิสแกรนด์ปราจีนบุรีคนนี้พร้อมที่จะเป็นตัวแทนพร้อมที่จะเป็นคนที่เปิดประตูให้กับมิสแกรนด์ปราจีนบุรีแล้วขอบคุณป้าป้านวัดนะคะรวมถึงองค์กรมิสแกรนด์ไทยแลนด์และรวมถึงรุ่นพี่นางงามทุกๆคนค่ะที่คอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทําให้พวกเรากล้าที่จะตามหาความฝันไม่ว่าความฝันนั้นจะยากแค่ไหนส้มก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ทําให้ส้มได้เป็นส่วนหนึ่งของมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็ทําให้เป็นจุดมุ่งหมายหรือเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนที่ทำให้เขาเนี่ยทำตามความฝันได้ส้มขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยเลยนะคะสุพิศราแสงทองมิสแกรนด์ปราจีนบุรี